ันใช่ไหมคะนี่ครับข้าวของลูกค้าผมต้องขอโทษจริงๆนะครับพอดีว่ามีน้องหมาวิ่งตัดหน้ารถผมก็เลยเบรกกระทันหันข้าลูกค้าเลยกระจัดกระจายออกจากกล่องแบบนี้ครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับอะไรนะผมต้องขอโทษจริงๆนะครับคือแจ้งผมกลับไปซื้อใหม่ก็ได้ครับแต่ว่าร้านนี้คิวแน่นมากเลยผมกลัวลูกค้าจะรอนานถ้าเกิดลูกค้าอยากจะทานผมจะไปให้ครับเฮ้ยไม่เป็นไรค่ะฉันเอาวันนี้แหละฉันโอเคมันยังพอกินได้อยู่ยังไม่ได้ห่อจากถุงสักหน่อยว่าแต่คุณเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรครับผมปลอดภัยดีน้องหมาก็ปลอดภัยดีครับดีแล้วค่ะนี่ค่ะค่าอาหารยังไงฉันขอตัวก่อนนะคะครับสู้ๆนะคะขอบคุณมากเลยนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยววันนี้พอเรากินข้าวกันเสร็จเนี่ยเราไปช้อปปิ้งกันต่อไหมพอดีว่าพี่อยากเปลี่ยนนาฬิกาใหม่เป็น Mango Watch นะจะได้เป็นการเรียนรู้ศึกษาดูใจกับเราไว้ด้วยไงอ๋อค่ะเฮ้ยนั่นมันไอ้ท็อปวิชาชีพนี่ว่าแต่พอดีว่าวันนี้พี่ดันลืมเอากระเป๋าตังค์มาโทรศัพท์พี่ก็แบตหมดเดี๋ยวยังไงพี่รบกวนเราหน่อยนะเดี๋ยวถึงบ้านแล้วพี่โอนให้เฮ้ยแกมากินข้าวแฟนฉันได้ไงฮะแกไม่รู้หรือไงว่าเขามีเจ้าของแล้วอ่ะดีวะนี่แฟนแกเหรอเออดีวะอยู่ว่าแกอยากเป็นชู้กับแฟนฉันเอ้ายังไม่รู้ไปอีกไปดิมีหัวแล้วก็ไม่บอกผมต้องขอโทษด้วยนะคุณนี่คุณทำอะไรเนี่ยเราฉันไม่เป็นแฟนคุณตอนไหนผมต้องขอโทษคุณจริงๆนะคือว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเขาเป็นพวกชอบต้มตุ๋นหลอกผู้หญิงมานัดเดทกินข้าวร้านนี้เป็นประจำหลอกให้ซื้อของแบรนด์เนมแล้วก็อ้างว่าลืมเอากระเป๋าตังค์มาจริงเหรอนี่ฉันเกือบไปแล้วสินะขอบคุณคุณมากเลยนะที่ช่วยฉันไว้อะไม่เป็นไรครับเมื่อวานคุณช่วยผมวันนี้ผมช่วยคุณถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับต้องไปส่งอาหารต่อเดี๋ยวก่อนคุณว่าไงครับขี่รถดีๆนะไม่ต้องเป็นห่วงครับถนนเส้นนี้ผมเซียนเบื่อจังรถคันนี้อยากได้คันใหม่เฮ้ย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 ไม่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยต้องขอโทษด้วยครับพี่ขอโทษนะครับไอโฟนเฟิร์สนี่แกขี่รถภาษาอะไรเนี่ยแกเห็นไหมว่ามันเฉี่ยวรถของฉันเนี่ยฉันขอโทษนะเพื่อนเพื่อนงั้นเหรอฉันไม่มีเพื่อนที่เป็นไรเดอร์กระจอกขับรถส่งอาหารหาเช้ากินข้าวแบบแกหรอกนะจ่ายค่าเสียหายมา 30,000 30,000 ฉันไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นหรอกถ้าพูดแบบนี้จะปิดใช่ไหมฮะได้ถ้าไม่จ่ายนะฉันจะประจานถ่ายลงโซเชียลให้ชาวบ้านชาวช่องเขารู้ไปเลยขอโทษนะคะรถหรูคันนี้เป็นรถของคุณเหรอคะก็ใช่นะสิก็ฉันยืนอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ใช่ของฉันแล้วมันจะเป็นของใครอ่ะของเธอกันเหรอใช่ค่ะรถฉันเองอ๋อเหรอเออใช่จริงด้วยอ่ะบังเอิญจังเลยนะที่รถของเราเนี่ยเหมือนกันซะด้วยอ่ะสงสัยผมคงดูผิดอ่ะนะนิสัยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแกพูดอะไรวะไอ้โฟนเปล่านี่แกจะอวดรวยไปทำไมไม่เหนื่อยเหรอวะไม่มีก็บอกว่าไม่มีดิหรือว่าอายหรือว่ากลัวไม่มีใครครบ
หูปากไม่รู้อะไรเนี่ยอย่าเสือกฉันจะบอกอะไรให้นะฉันกำลังคบกับลูกเศรษฐีดีกีเป็นถึงลูกสาวประธานบริษัทมาวัดแบบแกเนี่ยไม่มีปัญญาหาแบบฉันได้หรอกนะไอ้กระจอกเลยคือรถคันนี้ของคุณจริงๆเหรอเปล่าอ่ะรถเจ้านายฉันฮะรถเจ้านายคุณโอ้ยผมต้องขอโทษด้วยนะคุณที่ทำให้คุณเดือดร้อนอ่ะงั้นเอาอย่างนี้คุณมีปากกากระดาษไหมคุณจะเอาไปทำอะไรเอามาเถอะหน้าผมฝากให้เจ้านายคุณด้วยนะแล้วก็ฝากบอกเขาว่าเดี๋ยวผมจะรีบหาเงินมาจ่ายค่าซ่อมรถเองผมทำผิดผมต้องรับผิดชอบยังไงผมไปก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วฉันจะไว้ใจคุณได้ยังไงอะถ้าเกิดโทรไปแล้วไม่รับคุณเกิดชิ่งหนีขึ้นมางั้นเอาอย่างนี้ไหมล่ะคุณไปส่งอาหารกับผมแล้วเดี๋ยวผมพาคุณไปบ้านคุณจะได้ตามตัวผมถูกไงเอางั้นเหรอคุณกินน้ำก่อนสิขอบคุณนะนี่บ้านคุณเหรอใช่บ้านผมเองแหละทำไมอ่ะเล็กกะดิถึงมันจะเล็กผมก็มีความสุขนะความสุขใช่ผมอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กๆแล้วมีหลายความทรงจำมาเกิดขึ้นที่นี่มีพ่อมีแม่ที่รอกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันตอนเย็นถึงมันจะดูลำบากนะแต่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันผมไม่เคยลืมช่วงเวลาแบบนั้นได้เลยแล้วพวกท่านไปอยู่ไหนแล้วล่ะอยู่นู่นบนฟ้าฉันขอโทษนะที่ถามอ่ะไม่เป็นไรหรอกคุณผมไม่ได้เป็นอะไรทีเนี้ยคุณรู้บ้านผมแล้วอ่ะคุณเชื่อหรือยังว่าผมหนีคุณไปไหนไม่ได้หรอกเอางี้ไหมถ้าคุณขับแค่ไรเดอร์อ่ะฉันว่าคุณหาเงินมาจ่ายค่าซ่อมรถไม่ทันหรอกคุณลองไปสมัครงานที่บริษัทฉันดูนะยังมีว่างหลายตำแหน่งเลยเวลาว่างเนี่ยคุณก็มาขับไรเดอร์ได้เหมือนเดิมคุณจะได้หาเงินมาจ่ายเร็วขึ้นด้วยไงดีไหมจะดีเหรอคุณดีสิเชื่อฉันขอโทษนะคะวันนี้บริษัทปิดค่ะเป็นวันหยุดอ้าวไอโฟนแกมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่าวันก่อนที่ฉันด่าแกว่าเป็นแค่ไรเดอร์กระจอกไปวันนี้ถึงกับเร่มาสมัครงานที่นี่เลยแล้วแกมาทำอะไรที่นี่ทำไมฉันจะมาไม่ได้อะจำไม่ได้อะที่ฉันบอกว่าแฟนของฉันเป็นใครอย่าบอกนะว่าก็ใช่น่ะสิแฟนฉันเนี่ยเป็นลูกสาวประธานบริษัทนี้ไงล่ะนี่ที่รักบริษัทพ่อที่รักเนี่ยใหญ่ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยอยู่แล้วค่ะว่าแต่นี่ใครเหรอคะเพื่อนที่รักเหรอแต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ย
ที่รักคบเพื่อนจนๆแบบนี้ด้วยเหรอคะไม่ใช่เพื่อนอะแค่คนรู้จักจะบอกนะว่านี่คือเจ้าของรถอะรวยแล้วไอ้ปูนเอ้ยว่าไงยังไม่รีบไปอีกก็บอกว่าบริษัทปิดไงกลับไปซะได้ครับงั้นเดี๋ยวผมมาใหม่วันหลังนะครับไม่ต้องมาหรอกเพราะยังไงแกก็ไม่มีโอกาสที่ได้ทำงานที่นี่เพราะฉันจะบอกแฟนไม่ให้รับแกเข้าทำงานแต่ถ้าแกอยากจะทำงานที่นี่จริงๆแล้วก็ข้อหาที่แกด่าฉันก้มกราบขอร้องฉันสิเดี๋ยวฉันจะคุยกับแฟนฉันให้มันจะมากเกินไปแล้วเฟิร์สไม่มากหรอกแค่นี้เองแกหวงเกียรติกับศักดิ์ศรีมากนะหรือไงถ้าไม่กราบเนี่ยก็ใส่หัวออกไปซะแล้วก็อย่ามาเหยียบที่นี่คุณวิกกี้ที่รักที่รักทำไมถึงไปเรียกมันว่าคุณนะที่รักรู้จักยีนี่ด้วยหรอคือว่าไงล่ะเตยเพื่อนรักฉันอุตส่าห์ไว้ใจเธอมาตั้งนานเธอจะตอบหรือจะให้ฉันเป็นคนตอบแต่ถ้าจะให้ฉันตอบเนี่ยเรื่องนี้อาจจะถึงหูแม่เธอก็ได้นะเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าบริษัทนี้เป็นของพ่อเธอหรอตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะคุณวิกกี้คะอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่เชยนะคะฉันขอโทษค่ะฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วพี่เฟิร์สคือว่าจริงๆแล้วฉันเป็นลูกคนใช้บ้านคุณวิกกี้อ่ะแล้วบริษัทที่ฉันบอกว่าเป็นบริษัทของพ่อฉันจริงๆแล้วก็เป็นบริษัทของพ่อคุณวิกกี้ที่เป็นเจ้านายฉันน่ะอะไรนะนี่มันหมายความว่าไงอ่ะนี่เธอเป็นลูกคนใช้ของบ้านยายนี่เหรอใช่เธอมาโกหกฉันทำไมเนี่ยโอ้ยฉันก็หลงคุยกับเธอตั้งนานปลอมโปรไฟล์หน้าด้านๆเนี่ยนะต่อไปเนี่ยเราเลิกกันโถ่เว้ยกูอยากเข้ากับมึงมากมั้งกูปลอมมึงก็ปลอมกันนั่นแหละไอ้ปิงเกาะผู้หญิงกินไปวันๆโอ๊ยแกได้เจอดีแน่อุ๊ยอุ๊ยโถ่เพื่อนน่าสงสารจังปลอมมาปลอมกับไม่โกงคงเข็ดไปอีกนานโอ้ยคืออะไรของคุณเป็นอะไรคุณเป็นลูกเจ้าของบริษัทนี้จริงเหรออืมใช่แล้วรถนั่นอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นรถของฉันเองแหละแต่คุณก็ต้องรับผิดชอบนะที่ฉันให้คุณมาสมัครที่บริษัทฉันอ่ะก็เพราะว่าฉันเนี่ยจะให้คุณมาเป็นบอดี้การ์ดคอยปกป้องหัวใจฉันทำครับเป็นบอดี้การ์ดคอยปกป้องหัวใจเฮ้ยหมายความว่าผมก็ต้องเป็นแฟนกับคุณนะดิก็คงงั้นมั้งจริงเหรอคุณผมเป็นฉันมีแฟนแล้วเว้ย